เติ้งหันหน้ามาตอนนี้อยู่ที่ไหนบอกเลยสุรับเราจะไปสุรับยาจากจ็อกจาการ์ตาที่สนามบินอาซิกาปตุโตเครื่องบิน2ตัวมันมีปัตตาเวียแอร์กับเราจองที่ไลออนแอร์นะไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายมันเป็นไลออนแอร์หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูก็แล้วกันปัตตาเวียนี่เป็นสายการบินแห่งชาติของอินโดนีเซียสายการบินราคาแพงที่นี่การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นเรื่องปกติเพราะมีเกาะหลายเกาะก็เลยการเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องอ๋อมีวิงแอร์นู่นไงไม่ใช่ไลออนแอร์นี่คือบรรยากาศในรถบัสสายที่จะไปโบโรสุราบยาไปโบโมริโกโบโมริโกเดี๋ยวเราซูมไปนี่แค่20,000 รูเปียโอ้โหสั่งไปหมดเอากลับไปเดิมจะได้ไม่สั่งสมาชิกก็กำลังสดใสดีไม่มีปัญหาขอมากินอิ่มกินอิ่มง่วงไหมง่วงก็นอนรถแอร์แต่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่รถเก่าสภาพที่15ปีขึ้นมาดูสภาพข้างนอกบ้านเอ้ยข้างถนนหมู่บ้านประชาชนเส้นทางที่จะไปโบโมริโกที่เห็นลางๆนั่นก็คือภูเขาไฟแล้วภูเขาไฟที่ตายแล้วแต่มันก็สูงมากที่ประตูแล้วถนนแถวนี้จะเป็นสีเทาเดี๋ยวไปดูของจริงใกล้ๆนี่เป็นบรรยากาศที่โบโมริงโกที่รถบัสส่งเราจะว่าตีนภูเขาไฟก็ใช่ตีนภูเขาไฟทิศทางที่จะก่อนที่จะขึ้นภูเขาไฟก็จะมีเอเจนซี่มีเจ้าเดียวคอยบอกว่าเอาหมูมาวางตรงนี้ทันทีได้เลยเจอเขียงหมูสับเจอเขียงหมูสับอาจจะมีหลายเจ้าก็ได้นี่ตรงนี้ไปเดินดูแล้วมีรถตู้อยู่หลายคันจอดเดินไปปุ๊บมันก็จะกวางแล้วเรียบเดินเป็นกลับมันคิดรถตู้ไปที่โรงแรมปกติมัน 20,000 มันคิด 25,000 25,000 แล้วก็พรุ่งนี้มันจะเอารถมารับแล้วก็พาไปเที่ยวออก 4:07 กับ 8:30 จบทริปแล้วก็คิดคนละ 85,000 คูณ 3.5 นะแต่ถ่ายมาโบโมริโกบรรยากาศก็เหมือนต่างจังหวัดบ้านเราใช่ไหมเหมือนกับร้อนมากฝรั่งเทียบเลยฝรั่งแบบแบ็คแพคเกอร์รออยู่นี่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงจนกว่าคนจะเต็มถึงขึ้นไปคนเหมือนเดิมของถนนในโบโมริงโกตอนนี้ก็อยู่ในรถรอ
คนโดยสารให้เต็มแล้วก็รถตู้คันนี้จะพาไปที่ติดที่โรงแรมติดคาเมร่าโรงแรมโฮเทลเห็นก็บอกว่ารออีกไอ้คนขับมันบอกว่ารออีก3คนแต่ไอ้คนขายตั๋วบอกว่ารอประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะขึ้นนะครับรอให้คนเต็มเร็วๆแล้วเราก็มาถึงที่นั่นได้ทะเลทรายซาฮาราแห่งอินโดนีเซียนู่นมาจากตรงนู้นฮะใช้เวลา20นาทีมากกว่ามาดิโอ้ปั๊บมันมีปั๊บโอ้เห็นมันอยู่ในเท้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราสำรวจก่อนไอ้หมูสำรวจทรายก่อนจ๊ะเอ๋มุดอยู่ข้างบนนึกว่าไม่มีอะไรมันมีต้นไม้นี่มันมีทรายอยู่ก่อนเก็บทรายไปเล่นดีกว่าทรายอย่าไปจับทรายจากหินภูเขาไฟทรายแข็งแข็งฮะนี่ไงจ๊ะหินภูเขาไฟเจอแล้วเออนี่แหละหินภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีอะไรพุนๆอยู่อะหนูเจอตั้งนานแล้วมันหนาวมันจะเบาใช่ป่ะเบามันเบาหนูเจอตั้งนานแล้วมันเหมือนลาวาป่ะนี่เราจะไปหินภูเขาไฟนู้นด้วยแต่ดูซูมไม่ได้ทั้งวันเลยแต่มันร้อนเฮ้ยเดี๋ยวไปวัดดูกันถ้าเกิดมันมืดแล้วกลับไม่ได้ก็นอนอย่างนี้นะเรื่องจริงนะเราจะเดินตามเราจะเดินตามนี่ป่ะเราจะไปภูเขาไฟลูกนั้นด้วยอยู่กันเมนเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิเธอถ่ายแบบพันโนรามาอย่างเงี้ยอยู่นิ่งๆนี่ฮะถ่ายมาเธอถ่ายแบบพันโนรามาเลยเธอแบบค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนดูเออเดี๋ยวซูมออกกันนี่คือขอบป่องภูเขาไฟนะครับที่จริงตอนนี้เราคือมาอยู่กลางป่องแต่ก่อนนี้เป็นป่องภูเขาไฟแต่ก่อนใช่จริงเหรอหน้าฝนตรงนี้คือทะเลนะครับปุ๊ยมีเมกะไซอยู่ด้วยเฮ้ยเออแต่เนี่ยมันระเบิดหมดแล้วไงมันก็เลยเป็นแอ่งนี่ภูเขาไฟกุนๆอยู่ยอดนู้นแต่วันนี้ปลายทางเราคือวัดฮินดูลิฟต์นู้นมันมีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ลิฟต์เดี๋ยวๆได้ป่ะนี่วัดฮินดูลิฟต์นี่ถอยมาโหนี่จอดเครื่องบินได้สบายๆเลยมีควันขโมงตรงนี้พอกันเฮ้ยที่ทะเลทรายใครบอกว่าร้อนวะทำไมก็ร้อนจริงๆไม่นี่ทะเลทรายพิเศษทะเลทรายบนยอดเขาลันทดอ่ะเราจะไปถึงนู่นเลยเหรอนะไกลอ่ะมันจะมีพ่อแม่เข้าใช่ป่ะงั้นเราเดินตามก่อหญ้าดีกว่าอย่าไปเดินตามทางฮะเข้าโอเคตอนนี้นางเอกของเรากำลังเล่นมิวสิกวิดีโออากาศดีเรื่องอะไรเติงมิวสิกวิดีโอเพลงของนางทวงฮะเวลาเดินลงมาก็ต้องมีคนจับมิวสิกวิดีโอเรื่องนางทวงก็ฟ้าจับอย่างเดียวไม่เคยให้ใครจับโอเคโอ้วันนางถั่วมาโดนรัดกว้างๆมีคนเดินตามรอยอ่ะเดินตามรอยเนี่ยแล้วเรากลับตอนนี้ต้องทุกคนก็ใช้เวลาส่วนตัวนะครับไม่พูดไม่จากับใครหาทางกลับอย่างเดียวแสงแดดกำลัง
อ่อนๆวิตามินดีกำลังดีทุกคนติดลมหมดแล้วนะครับมันบอกว่าไงป้ายอ่ะโอ้ยเบนกาก้ามีดีมีหันดามอุ้ยอะไรไม่รู้อันนี้ยังมีน้ำอยู่เลยอ่ะกินนี่เก็บไว้กินนี่ไปตายหามากก็ถ่ายได้แค่นี้แหละจริงเมื่อกี้เราไปวัดนู่นก็ทันน้ำมือไม่ทันหรอกคนไม่พอนี่เป็นบรรยากาศทั่วไปของคนรอชมดูพระอาทิตย์ขึ้นไปเหรไม่รู้อาทิตย์มันก็ขึ้นทุกเช้าเช้าเดี๋ยวให้สว่างหน่อยก็ได้ไม่มองไม่เห็นแต่แบบฮะทำไมจะต้องมาดูกันตรงนี้พระอาทิตย์มันก็ขึ้นกันทุกเช้าเยอะวะโคเซลนี่มันแปลกเป็นคนนะมาส่งบ้านแต่ไม่ได้จุดรู้สึกแต่ไม่ใช่จะมายืนเห็นป้าไหมมีคือพระอีกมุมหนึ่งของป้าบอกเขาไปเดี๋ยวจะสูงเข้าไปใกล้ๆไปมาสิครับนี่คือป้าบอกป้าบลูโม่เดี๋ยวสักครั้งหนึ่งจะไปที่นั่นนี่คือวัดฮินดูวัดฮินดูเป็นวัดที่ไม่เกิดเดี๋ยวเราจะไปตรงเต็มติดกับวัดฮินดูแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ปากฝั่งเป็นงูไปมาก็ไอ้ฮันน่าขอโทษว่าเติงโอต้าบะจะเอ๋แค่นี้แหละให้รู้ว่าอยู่กันตรงนี้ให้วิวให้เห็นตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะไปยืนตรงนี้เราคัสซี่ด้วยเออว่ะอะไรฮัทไม่ได้ขอโทษขอก่อนนะจะติมาละบุกละบุกสมิลาไปเติงเป็นไงบ้างเขารู้สึกเป็นไงถามว่าเลยอ่ะทำไมทำหน้าลุงมาเป็นไงบ้างนะรีบพูดนะเดี๋ยวแล้วตอนกำลังจะขึ้นแล้วขึ้นมาถ่ายทุกคนนี่เดี๋ยวแล้วจะกันยอดตอนนู้นตอนขึ้นเราได้ดูบรรยากาศคนโอ้ยจ้ะส่วนจะติดจักเลยทุกคนเหมือนกันหมดบรรยากาศอย่างนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวถ่ายอารมณ์ของคนโอ้โหพระอาทิตย์ขึ้นแล้วว้าวโหเนี่ยเจ๊ลงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้โหเยอะมากเทียบอันนี้เร
รามาที่จุดเป็นวิวพอยต์ของภูเขาไฟโบโมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นอากาศหนาวน้อยกว่าภูฮิวประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่ะภูชีฟ้าไม่ใช่หรอไม่ไม่ภูฮิวที่ป้าเคยไปแล้วเต็งรู้สึกไงบ้างหนาวไหมแล้วได้ดูบรรยากาศว่าคนเยอะขนาดไหนลงเป็นไงบ้างคนเยอะจริงภูเขามันอยู่ตรงนู้นต้นไม้ไหวๆลมแรงหน้าเป็นตูดเลยยิ้มดิโถเอ้ยขี่ม้าตัวแข็งแดกเลยม้าก็กลัวเติงก็กลัวเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดูที่วัดฮินดูข้างๆก็ได้เขาไม่ให้เข้าไปข้างในอ่ะใช่ป่ะเธออย่าจะเด็ดฝุ่นเตะฝุ่นเนี่ยจะมาอธิบายชีวิตของลุงนั่นจะช้าลุงยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับเหม็นมากๆติงก็เหยียบขี้หมามาครับก็มาเหยียบมันห้องนอนเปื้อนหมดเลยอุ้ยอุ้ยตอนนี้แมลงวันเต็มห้องเลยที่ถ่ายแมลงวันไปไหนแรงวันก็มาแรงวันไอ้เก๊กขาสั้นมาทั้งตัวป้าก้อยกำลังนอนฮะตอนนี้ลุงกำลังมกแมลงวันอยู่ลุงอยากสกปรกไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าตอนนี้เกินเที่ยงแล้วอาบน้ำเป็นอาทิตย์มีอยู่ได้โมงเราก็ไม่รู้เนี่ยแมลงวันล้อมรอบตัวแล้วเนี่ยอุ้ยขำนะขอบคุณนะกล้องไม่อยู่กับทีเว้ยอุ๊ยมันเล็กว่ะเมื่อกี้นี้เห็นจะเจ๋งนี่สภาพหน้าตาลูกผมเละกลับไปเดี๋ยวจะลองตื่นตีห้าสักอาทิตย์นึงแล้วก็นอน4ทุ่มสักอาทิตย์นึงเป็นไปไม่ได้พวกฝรั่งยังสกปรกกว่าเราอีกอาทิตย์นึงไม่อาบน้ำเป็นเดือนพวกทหารนะ
ี่มันจะมองไม่ค่อยรู้สรุปนี่ตังนี้พอดีเลยใช่ไหมเงินอยู่ 1,500 เติมอธิบายนี่เหลือเงิน 1,500 เติมอธิบายนี่เติมจัดการอัตคดอัตคันมากอัตคันไม่ใช่เหลือเงินตอนนี้มีอยู่ 40,000 เหลือเงินอยู่ 40,000 สำหรับมื้อเย็นปกติ 40,000 นี่กินจานเดียวต้องจ่ายไป 3,850 3,850 30,000 38,500 คือตอนจ่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็โอ้โหต้องดูเมนูยิ่งคิดขายไงวะ 3,500 เองเอ้ยเหลือ 1,500 เองคิดแล้วตอนนี้สั่งกลับได้จานเดียวน้องกลับมาสั่งจานเป็นมื้อที่รันทดที่สุดเหรอใช่ก่อนจะสั่งนี่ต้องดูเมนูแล้วไม่รู้อีกเอาเครื่องคิดเลขนี่มากดด้วยเออเครื่องคิดเลขแล้วเครื่องคิดเลขอีกแล้วก็ชักเงินเข้าชักเงินออกไอ้อันนี้แพงเปล่าสุดๆสั่งข้าวเปล่า2จาน2จาน2จานนี่แพงโอ้โหลดแล้วก็ลดงบมาอีกมาอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งเล่นมาคิดดูแล้วกันเกิดมือที่แรงถ้าเกิดไม่พอจริงๆก็ขายเครื่องคิดเลขไปก็แล้วกันขายแค่นี้แต่จะมีน้ำพริกช่วยเราได้ดีไม่กินน้ำพริกหมดตอนเที่ยงกว่าของมันกินน้ำพริกนี่เป็นพระเอกในมื้อสุดท้ายของที่นี่เลยขายน้ำพริกเลย24 บาทวันอังคารหมดอายุพอดีไปกินที่พอดีวันที่สาม24 บาทช่วยชีวิตเราได้นะเจอน้ำพริกช่วยชีวิตสรุปว่ามื้อนี้ลุงไม่ได้กินกับเพื่อนนอกจากจะขอเขาไอ้โหเป็นพรุ่งนี้ได้กินของฟรีใช่ไหมสบายไหมของฟรีแต่ก็ได้กินในจำนวนที่จำกัดใช่ไหมไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ดูแล้วกันมื้อนี้เป็นอะไรนะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดมีกับข้าวมีข้าวกระเพรา3อย่างกับข้าวอย่างเดียวกินแล้วเออกินแล้วขอข้าวเอาเลยประหยัดจริงเอาเลยต้องนั่งไปยังดูอร่อยหรือไม่อร่อยดูเติมขันเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยเกลี้ยงอย่างมือนี้เท่าไหร่นะ40 40,000 40,000ก็มีตังค์อยู่แค่นี้เลยต้องกินก่อนจะสั่งต้องถามต้องเรียกคนเสิร์ฟมาขอคำปรึกษาว่าจะใช้จะจัดการยังไงดีเช้าวันสุดท้ายของที่นี่ทางท้ายของทริปนี้วันที่12แล้วถ่ายโลเคชั่นเดิมๆตรงนี้จะเป็นร้านอาหารมื้อเช้าจะไม่เป็นบุฟเฟ่ต์จะเขาจะจัดเตรียมไว้เลยเขาจะบุ๊กไว้เลยมาแล้วกี่หัวกี่หัวว่าเราขึ้นไปตรงนู้นก็ตามตารางขึ้นไปตรงนู้นเห็นเสาทุกคนปะไปดูถ่ายไปดิครับตามตารางเขาตีสี่ครึ่งตีสี่เขาจะไปปลุกแขกให้ขึ้นรถจี๊ปไปสามครึ่งตีสามครึ่งแล้วก็ออกมาตีสี่แขกขึ้นรถที่เกิดตรงหน้าตรงล็อบบี้ตรงนี้ไปลงไปทางด้านหลังแล้วก็ดูเส้นทางคือแพนไปตรงเส้นทางกลางคืนนะรถเนี่ยไปเห็นเสาหลักตรงนั้นอ่ะเสาจะเป็นแนวตรงนั้นอ่ะซูมเข้าไปเลยซูมเข้าไปตามแนวนะกลางคืนประมาณตีสี่ครึ่งรถจี๊ปตรงนั้น50-60 คันอ่ะจะวิ่งไปตามถนนแล้วไปเข้าทางขึ้นตรงนั้นมุมเขาตรงนี้ออกไปถึงเสาธงคมตรงนี้จะเหมือนกับยอดดอยของดอยอินทนนท์นั่นแหละไปชมวิวกันที่นู่นรอพระอาทิตย์ขึ้นกันกล้องเป็นร้อยกล้องส่องที่นั่นพอพระอาทิตย์ขึ้น
เรียบร้อยเบื่อกันแล้วก็รับแขกลงมาจอดไว้ตรงนู้นอะตรงมุมข้างล่างเห็นนะซูมไปตรงที่ม้าเยอะๆตรงนั้นนะจากตรงนั้นแล้ว6:30ส่วนมากที่มาถึงนั้น6:30 6:30เสร็จแล้วก็ม้าเมือมารอเราอยู่ที่นั่นมารอนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นจากตรงนั้นก็จะเดินมาเดินไปที่จุดเดินขึ้นตรงนั้นจะใช้ม้าหรือจะเดินก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะผ่านวัดฮินดูตรงนั้นไปแล้วก็จะไปนู้นเห็นลิฟต์ๆเนี่ยถ้าซูมไปก็จะเห็นไอ้บรรดามอเตอร์ไซค์รออยู่นี่ตรงนั้นเป็นจุดเดินขึ้นปากปล่องภูเขาไฟอย่ากระแทกอีกเด้อกำลังตั้งปากปล่องภูเขาไฟก็จะเดินโอ้นี่จนตั้งแถวกันเข้าแถวยาวเหยียดเห็นชัดมั้ยซูมชัดมั้ยลองดูดิถ้าซูมมันจะไม่นิ่งเนี่ยทั้งม้าทั้งมอเตอร์ไซค์ล่ะเนาะม้าจะไปรออยู่ตรงนั้นแหละม้าขึ้นบนปากป่องไม่ได้คนก็จะขึ้นมีบันไดให้ขึ้นนี่ม้าจะไปรออยู่ตรงนี้ม้าจะขึ้นไปอีกจุดนึงขึ้นเท่าที่มันจะขึ้นได้ขึ้นตรงตีนในนั้นน่ะตีนบันไดอ่ะใช่ป่ะตีนบันไดตรงเนี้ยนี่ตรงนี้กำลังซูมให้เห็นนี่ไงมีม้ามารอเพียบแล้วเลยปากป่องภูเขาไฟก็ตรงปกปากป่องก็จะมีทางไอ้ตรงใกล้ทางขึ้นก็จะมีรั้วเพราะว่าส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะไปขึ้นตรงปากป่องแล้วก็จะหมกจะออกันอยู่ตรงปากใกล้ๆตรงนั้นตรงทางขึ้นแต่ถัดไปก็จะมีเป็นแค่ทางอย่างเดียวเห็นปากป่องไหมแต่ตรงนั้นจะไปกินกรรมฐานแสบจมูกแสบจมูกเลยส่วนมากนักท่องเที่ยวอยู่นั้นไม่เกิน20นาทีแป๊บเดียวเบื่อแล้วก็ลงมาเพราะมันจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมีควันออกจากรูเขาไม่ให้ลงไปข้างล่างหรอกลงไปข้างล่างที่ควันกุนๆอยู่ไอ้ก๊าซกรรมฐานกุนๆอยู่อันตรายอันตรายแล้วก็แพนะกลับมาปุ๊บก็มาขึ้นรถจิ๊บแต่เห็นเป็นทะเลทรายเอ้ยเธอลองดูนะคือมันจะเรียกทะเลทรายหรือทะเลสาบเขาเรียกว่าแซนซีตรงนี้คือป่าปังภูเขาไฟอันใหญ่อีกอันหนึ่งนะถ้าไปดูในข้อมูลในที่เขาเนชั่นนั่นแหละไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงที่เราเดินเนี่ยคือขอบปังภูเขาไฟอีกอันเขาบอกว่าระเบิดเมื่อประมาณครั้งแรกเมื่อประมาณล้านปีที่แล้วมาเล่นmillion years one million year million year ครับมันระเบิดบึ้งครั้งแรกมันจะระเบิดตรงนู้นทีเดียวปึ้งแล้วก็ค่อยๆไหลลงตรงนี้คือป่าตะแลงพอหลังจากนั้นก็ระเบิดอีกไม่รู้กี่ครั้งหลังจากนั้นแต่เห็นในข้อมูลถ้าเกิดอ่านไม่ผิดหรือเข้าใจไม่ผิดก็คือครั้งสุดท้ายคือเมื่อปี2004ระเบิดใหญ่อีกรอบมันก็คงจะระเบิดไม่ใหญ่มากถ้าระเบิดใหญ่มากเขาคงไม่แต่มันเป็นลูกแบบออกสีควันดำๆด้วยนะแต่ไม่มีลาวาไหลออกมาเหรอไม่มีลาวาใช่ไหมไม่มีแค่ระเบิดเฉยๆตอนนี้เดี๋ยวจะให้เห็นม้าที่เขาเห็นว่านักท่องเที่ยวกำลังลงจากจุดชมวิวเขาก็จะรีบเอาม้าไปรับเนี่ยพื้นที่ไอ้ตรงปากป่องใหญ่นี่ว่าประมาณเป็นน่าจะหลายพันไร่นะคำนวณไม่ออกจะไปดูไอ้ภูเขาไฟลูกเล็ก8 กิโลระยะทางระหว่างฝั่งปากทางนี้ถึงทางนู้น8กิโลเมตรแทนไปดูไอ้ตรงรูเล็กอีกฉันว่าไอ้อันนั้นน่ะเป็นอันที่แบบสวยที่สุดอันเนี้ยที่มีต้นไม้ขึ้นรูปทรงภูเขาไฟที่แบบสมบูรณ์อันนี้ใช่ไหมตรงกลางที่มีไอ้ร่องมันเป็นภูเขาไฟอันเล็กอยู่กลางภูเขาไฟอันใหญ่อีกเป็นร่องลาวาไหลแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นละเพราะว่ามันนานไอ้นั้นมันยังใหม่ๆไงมันยังไม่มีต้นไม้เกิดอันนั้นคืออาจจะไอ้ช่วงเป็นล้านปีอย่างที่เขาว่ามาก่อนอันเนี้ยอันนี้ก็นานแล้วก็นานแล้วเป็นมันก็เลยมีต้นไม้งอกแต่ว่าอันนี้อันยังใหม่สุดมันก็เลยไม่มีต้นไม้เลย
ถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยเห็นนะลักษณะมีลาวาไหลมาตรงนี้เรียกว่าทางของลาวาเหมือนกลวยคว่ำอ่ะลาวาไหลลงมาแต่ไปดูใกล้ๆก็เป็นฝุ่นหินเล็กๆเขาบอกว่าช่วงหน้าฝนมันก็จะกลายเป็นทะเลสาบนั้นจะมีน้ำอยู่ในเนี้ยในบึงของทะเลทรายเนี้ยแต่ก็คงไม่น่าจะลึกนะไม่รู้ลึกหรือเปล่าโอ้ถ้าเป็นช่วงทะเลสาบอย่างนี้คนก็ไปเที่ยวไม่ได้ดิใช่ป่ะถ้าช่วงมีน้ำอ่ะต้องไปด้วยวิธีไหนอ่ะนั่งเรือไปหรอปิดเรือของโรงพยาบาลไม่ใช่สับปะระบุรุษไปรษณีย์มันเกี่ยวอะไรกับบุรุษไปรษณีย์เปลทำไมไม่เอาพลตำรวจเปลไปเลยอ่ะบอรองอะไรนะบอรอง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 ลุงบอรองโทรไปหาแม่ก็ได้ปะลุงติดต่อไม่ได้ทำไมจะติดต่อไม่ได้บอรองอะไรกดดอกจันอะไรนะแล้วก็กดเบอร์รถเยอะมากๆพอรองน้ำยังโทรเข้ามาได้เลยเวลาอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะน้ำเหรอโทรได้แต่เกียรติโทรประหยัดเขนันยิกเข็นศพอ่ะไม่ใช่วิสันยีทำไมไม่เอาวิสัชนีไปเลยวิสัชนีอ่ะนั่นมันเครื่องหมายในภาษาไทยเราใช่ใช่ป่ะใช่มาเร็วไวๆสันยีนี่ตั้งแต่ถ่ายมานะป้าเห็นแล้วมีแต่รถวันที่ไม่มีใครหยุดอยู่บ้านเลยอ่ะมีแต่คนขับรถออกจากบ้านไม่รู้ไปไหนกันนักหนา60ปีแห่งสปีดไลท์ชาร์จก็เวลาปักก้อยออกมาเขาก็จะเดินมาก่อนเขาก็จะตามปักก้อยมามาเปรียบเทียบความสุขว่าไม่ใช่อัพทัน